่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัตน์นะครับเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังวันนี้ปรากฏว่าสาวคนหนึ่งเธอตัดสินใจแถลงข่าวเพื่อที่จะฟ้องร้องสามีพร้อมกับผู้ที่เชี่ยวชาญการใบ้หวยใบ้ลอตเตอรี่หนึ่งท่านนะครับหลังจากที่เธอยืนยันว่ามีหลักฐานถึงความใกล้ชิดกันระหว่างสาวคนนั้นกับสามีเธอด้วยตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้วยังบอกด้วยว่าน่าจะมีการข่มขู่ในบางเรื่องแต่แท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังความให้ครบทุกข้อมูลทุกด้านต่อไปด้วยเรื่องใหญ่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกนะครับหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งไปโพสต์บอกเล่าเรื่องราวว่ามีคุณลุงรปภ.ครับป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วต้องนอนอยู่บนรถกู้ชีพนานถึง7ชั่วโมงเต็ม7ชั่วโมงเต็มทั้งคืนนะครับแล้วค่อยได้โรงพยาบาลในช่วงเช้ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกแล้วมันจะเข้าสิทธิ์ของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซฟหรือเปล่าใกล้ชิดใกล้ตัวกับเรามากๆเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราเจาะลึกเอาให้ชัดกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องราวนี่แหละครับน้องเอิญที่ตัดสินใจจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับทนายความคือทนายโนบิเพื่อที่จะฟ้องร้องเอาผิดสามีของเธอแล้วก็สาวอีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่เธอยืนยันมันปรากฏข้อเท็จจริงว่าทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งการพูดคุยทางเฟซบุ๊กคุณเอิญเปิดใจนะครับว่าตัวเธอมีลูกสาว2คน8ขวบกับ8เดือนเป็นชาวบ้านไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีเงินทองแต่การออกมาสู้เป็นเพราะว่าต้องการปกป้องสิทธิของการเป็นภรรยาแล้วก็ต้องการเรียกร้องสิทธิให้สังคมได้รับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยทีนี้เรื่องนึงที่เธอบอกนะครับบอกว่าเธอถูกคุกคามในหลายเรื่องทั้งการมีคนมาขอเจรจาที่บ้านอ้างว่าเป็นนักกฎหมายหรือมีคนมาขอเจอมาพูดมาคุยแล้วมันมีบางจังหวะที่เธอว่ายืนยันนะครับว่านี่คือหลักฐานที่เธอนั้นถูกคุกคามในบางช่วงจากใครบางคนครับแล้วถ้าแพ้ขึ้นมาทำยังไงผมไม่ได้ต้องทำอะไรเลยผมบอกว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ก็ได้ผมมีโทรไปแล้วผมเคยแทะเขาไปแล้วว่าอย่างนี้พอไหมอย่างนี้ยอมไหมแทะหมดแล้วแทะหมดแล้วจ่ายตังค์ยอมไหมอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมคุยในน้องชายผมคุยในน้องชายซึ่งความสัมพันธ์อะไรแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมต้องการเคลียร์ให้น้องชายเรารู้จักแต่ถ้ามันไปท้อกันขึ้นมาอาจจะพัดทิ้งไปหลายคนหลังจากนั้นปรากฏว่าล่าสุดนะครับทนายโนบิทนายความส่วนตัวของเธอบอกว่าคุณเอิญนั้นจะยื่นฟ้องสามีเป็นจำเลยที่1แล้วก็คนใกล้ชิดของสามีเป็นจำเลยที่2ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่โคราชนะครับจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 300,000 บาทด้วยกันรวมไปถึงค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่ลูกของเธอ2คนจากสามีส่วนหนึ่งด้วยทนายโนบิยืนยันแล้วครับว่าเรื่องพยานหลักฐานต่างๆไม่ได้หนักใจแล้วก็มีมากกว่าที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่ด้วยทีนี้คำถามคือว่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วยืนยันในหลักฐานทั้งหมดได้หรือไม่ฟังทนายโนบิครับเหมือนจะเจรจาแต่คำพูดคำจามันเหมือนการคุกคามมากกว่าเช่นเดี๋ยวถ้าเกิดแพ้คดีมาเนี่ยเดี๋ยวจะติดคุกไม่มีคนเลี้ยงลูกนะหรือแม้กระทั่งพูดไปว่าอย่าเอาไม้ซีกมางัดไม้ซุงคำถามคือใครเป็นไม้ซีกใครเป็นไม้ซุงคุณคิดว่าคุณยิ่งใหญ่มาจากไหนขยับไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับปรากฏมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างตัวของพี่สาวกับน้องสาวและมีเรื่องปมปัญหาเรื่องที่ดินอยู่ตรงกลางด้วยน้องสาวตัดสินใจที่จะจบชีวิตพี่สาวตัวเองลงไปเพราะว่าปมเรื่องการแบ่งที่ดินนั้นไม่ลงตัวที่สุดแล้วช่วงเช้าครับตำรวจในพื้นที่สุราษฎร์ธานีคุมตัวนางเอคนนี้แหละครับอายุ44ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุยิงคุณกัญญาพัฒน์พรมขวัญอายุ49คุณกัญญาพัฒน์เนี่ยเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะครับถูกยิงหลายนัดตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่อำเภอเวียงสะจุดแรกที่ไปเป็นสวนยางพาราเป็นจุดที่ยิงแล้วจุดที่สองเนี่ยครับเป็นจุดที่เป็นบ้านของญาติผู้ต้องหาที่ใช้ไปหลบหนีไปพักอยู่ที่นี่หลังก่อเหตุตำรวจคุมตัวเรียบร้อยไปเจออาวุธปืนลูกโม่จุด38หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สภ.เขานิพพันช่วงเย็นจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้และนี่คือกระบอกนี้ปืนแล้วก็ควบคุมตัวได้ขณะเดียวกันเจ้าตัวยอมรับว่าฆ่าพี่สาวตัวเองจริงๆครับปมปัญหาเรื่องการแบ่งแยกที่ดินมรดกแม้ว่าศาลเนี่ยจะตัดสินเรียบร้อยและก็แบ่งที่ดินกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีปัญหาเรื้อรังนี่ครับ
สุดท้ายนั้นโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตสุดท้ายโดนควบคุมตัวต่อไปข้อหาหนักมากพอสมควรแล้วครับเรื่องการกู้เงินก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเธอไปกู้เงินไปกู้นอกระบบมาแล้วปรากฏว่าให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่เอาไว้เพื่อที่จะเหมือนเป็นคนค้ำประกันสุดท้ายคุณแม่โดนข่มขู่แล้วก็โทรศัพท์มาเพื่อจะเอาเงินที่ลูกสาวนั้นกู้ไปคืนด้วยเกิดอะไรขึ้นในนาทีนั้นดูพร้อมกันครับไม่รู้จ้าอะไรนะไม่รู้ไม่รู้แล้วลูกชายมาแล้วก็จะมาทำร้ายนี่ไงแล้วก็ไม่ทำร้ายแล้วกูส่งคนไปฆ่ามึงเหรอไอ้แกยายมีนี่มีเงินแค่นั้นยายมีเราจะให้มาเอาถ้ามาจะเอาละหนูว่ายายนะลูกชายของป้ามันอยู่ไหนก็เธอไปเดือดโทรไปเบอร์นั้นชี้ยายไม่รู้แล้วมันไม่ยอมจ่ายไงก็เลยจะคูมาถามว่าเนี่ยนี่ครับเป็นบางช่วงนะครับเราคงได้ยินเสียงปลายทางนะค่อนข้างโหดทีเดียวนะครับทวงหนี้โทรศัพท์มาทวงหนี้คนสังเวียนคุณสังเวียนคือคุณแม่นะครับแล้วก็บอกว่าลูกสาวคุณสังเวียนไปกู้เงินผ่านแอป 3,500 เมื่อ4ธันวาคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่ยอมชดใช้หนี้ตามเงื่อนไขหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณสังเวียนเอาหลักฐานชิ้นนี้แหละครับไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บ้านแยงที่พิษณุโลกเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าข้อความมันค่อนข้างอันตรายและก็อาจจะเข้าข่ายข่มขู่คุกคามด้วยเธอบอกนะครับว่าก่อนกู้เงินลูกสาวนั้นเธอยอมรับครับว่าให้เบอร์ของคุณแม่เอาไว้เป็นเบอร์ค้ำประกันแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าเธอติดต่อลูกสาวไม่ได้ก็เลยให้ลูกเขยนะไปพูดคุยกับคนที่เจ้าของหนี้ครับไปคุยให้หน่อยแต่ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายเกิดเหตุการณ์นี้ในที่สุดครับโกรธละด่ายายด่าอย่างเดียวก็ไม่รู้จะทำยังไงด่าก็เลยมาแจ้งความไว้กดปิดกดปิดแล้วมีหลานอยู่กดโทรศัพท์ไว้เบอร์นี้ด่ายายมากยายจะโหย้อนไปแล้วอัดเสียงไว้ให้ยายนะที่ได้คำพูดนั่นแหละเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูเรื่องราวนี้ต่อไปเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่มาข่มขู่มันดูง่ายครับว่าเป็นเบอร์ใครแล้วก็เชื่อมโยงไปที่เจ้าของปลายทางว่าเป็นใครเดี๋ยวตำรวจนั้นจะเตรียมหาผู้ที่อยู่ที่ต้นทางต่อไปจะไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับใครจะไปคิดเลยครับว่าทุกครั้งที่เราไปโรงพยาบาลแล้วเราก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเราไปซีด็อกใช่ไหมครับไปถ่ายเอกสารเนี่ยและเอกสารก็ถูกเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการในบางท่านปรากฏว่าปลายทางเนี่ยหลายสิบฉบับกับหลายสิบคนมันถูกนำไปเป็นหลักฐานในการที่เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ปรากฏเรื่องราวนี้ในโรงพยาบาลแห่งนี้แหละครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากที่จุดเริ่มต้นนะคือคุณกฎชะแก้วแซ่ตันอายุ36ปีเธอเนี่ยเป็นแม่ค้านะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยเธอบอกว่าให้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปมีนางสาวปิยมนท่านหนึ่งอายุ30ปีแล้วคุณปิยมนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชระเบียนของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาติดต่อกับเธอคือคนกดจะแก้วบอกว่าขอกู้หน่อยได้ไหมและขอร่วมเป็นนายหน้าปล่อยเงินกู้ด้วยแล้วบอกต่อนะครับว่าคุณปิยมนเนี่ยเอาบัตรสำเนาบัตรประชาชนร่วม10รายมาขอกู้เป็นเงินกว่า 100,000 บาทนี่คือคุณปิยมนนะครับแล้วก็เซ็นรับรองเป็นผู้ค้ำประกันตัวของเจ้าหนี้ตัวต้นทางคือคุณกฤตแก้วที่มาร้องเรื่องนี้เนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยแหมมันน่าเชื่อถืออ่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งแบบนี้แล้วก็มีลายมือช่องลายมือชื่อชัดเจนแบบนี้เซ็นค้ำประกันกลายเป็นว่าพอให้เงินไป 100,000 บาทหลังจากนั้นครับกำหนดส่งดอกเบี้ยมันมาถึงเงียบหายก็เลยตัดสินใจไปจ้างทนายความให้ไปติดตามลูกหนี้แต่ละรายแต่สุดท้ายเนี่ยไปเจอความจริงเข้าให้ไอ้ความจริงนั้นคืออะไรเธอรู้ได้ยังไงฟังบางช่วงดูครับได้คุยกับคนไข้โดยตรงเลยนะคะว่ารู้จักกับนางสาวนี้ไหมเนี่ยที่หนูไล่เองเนี่ย3คนพอหนูรู้3คนนี้ปุ๊บหนูก็เลยบอกทนายว่าพี่รู้ความจริงแล้วนะเอกสารที่มากู้เนี่ยมันเป็นคนไข้หมดเลยเขาก็เลยถามว่าแล้วพี่จะความผิดไหมบอกพี่ไม่ได้มาความผิดไม่ได้เรียกร้องความผิดอะไรจากสามคนไข้เลยแค่อยากรู้ความจริงอะค่ะว่าได้เอามากู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กู้เขาไม่ได้รู้จักกับนางสาวโน้ตคนนี้เลยค่ะนี่ครับพูดได้ง่ายว่า10คนที่เป็นเจ้าของสำเนาบัตรประชาชนไม่มีใครที่ยื่นกู้สักคนเลยเธอเลยเอะใจ
หลังจากนั้นพอปรากฏหลักฐานนะครับคุณหมอศักดิ์ชัยตั้งจิตวิทยาผอ.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบอกว่าทางโรงพยาบาลตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่รายนี้ไปทำงานด้านอื่นไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานเวชระเบียนทีนี้ถามว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ฟังข้อมูลชุดนี้ครับความรู้สึกของพี่น้องอาจจะล่าช้านะครับแต่ตอนนี้คือบังเอิญมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องหลายๆท่านเนี่ยป่วยเป็นโควิดด้วยก็เลยทำให้การล่าช้าแต่ตอนนี้ผมเน้นว่าจะต้องจบภายในการขยายรอบนี้ขยายรอบนี้ขยายถึง1กุมภาพันธ์ต้องจบไม่เกิน1กุมภาพันธ์นะครับผอ.บอกว่าถ้าผิดจริงเบื้องต้นเนี่ยไล่ออกสถานเดียวแต่เรื่องคดีอาญานะครับผอ.บอกว่าผู้เสียหาย10ท่านเนี่ยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเอาเองด้วยดังนั้นเรื่องสำเนาบัตรที่ได้สั่งการไปแล้วตอนนี้เนี่ยหยุดให้ไม่ให้ผู้นี้เนี่ยนะครับเธอคนนี้ไปข้องเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นอีกต่อไปเดี๋ยวรอชัดเจนตั้งกรรมการสอบ1กุมภาพันธ์ที่ผลจะออกมาเรื่องราวต่อไปนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญและก็ใกล้ตัวคนไทยทุกคนทั่วประเทศอย่างยิ่งสำหรับสิทธิ์เรื่องของการรักษาในภาวะฉุกเฉินและก็วิกฤตด้วยเกิดขึ้นกับลุงรปภ.ท่านหนึ่งไปอยู่บนรถฉุกเฉินนานถึง7ชั่วโมงได้อย่างไรทำไมถึงเพิ่งจะได้เข้าโรงพยาบาลเราเจาะลึกมูลเหตุเรื่องนี้เอาให้ชัดกันครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนเห็นตัวเลขนี้7ชั่วโมงเต็มที่อยู่บนรถกู้ชีพแล้วตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวนี้ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้หลายคนตื่นเช้ามานะครับมันมีภาพนี้ปรากฏครับนี่คือคุณลุงรปภ.ท่านนี้และบรรยากาศที่เห็นเนี่ยอยู่บนรถกู้ชีพของสังกัดแห่งหนึ่งนะครับและมีพี่พยาบาลท่านนึงเนี่ยท่านถ่ายเอาไว้คุณลุงเนี่ยอายุ50กว่าแล้วแกเพิ่งมาทำงานบ้านแกอยู่สุพรรณบุรีแกเพิ่งมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เป็นรปภ.ได้วันแรกครับคือวันแรกจริงๆตั้งแต่เมื่อค่ำคืนนี้เมื่อวานนี้ผมเพิ่งคุยกับลูกชายบอกว่าคุณพ่อมาทำงานวันแรกแล้วไม่มีโทรศัพท์ติดตัวด้วยปรากฏว่าภาพนี้ปรากฏแล้วมันมีโพสต์ของ Facebook ของผู้ช่วยโฆษกสพช.หรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนี่นะครับพี่การันแกบอกว่าชายวัย52ปีครับสิทธิ์รักษาเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะอยู่ที่สุพรรณบุรีมาทำงานเป็นวันแรกแล้วแกก็ให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยโทร1669เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแกมีภาวะชักนะครับแล้วก็ชักซ้ำบนรถหลายรอบระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลนั้นไม่มีโรงพยาบาลไหนตอบรับดังนั้นเนี่ยเกือบ7โมงเช้าถึงเพิ่งจะได้เข้าโรงพยาบาลผมให้คุณผู้ชมจะเจาะลึกเรื่องนี้กันให้เห็นภาพนะครับตอนช่วงเกิดเหตุประมาณสัก5ทุ่มเศษแกเนี่ยอยู่ที่บริษัทแล้วเพื่อนของแกที่เป็นรปภ.ด้วยการโทรศัพท์ตัดสินใจซึ่งถูกต้องมากนะครับเหตุฉุกเฉินเรื่องด่วนแบบนี้โทรไป1669ประสานไปที่ศูนย์เอราวัณศูนย์เอราวัณทำหน้าที่เชื่อมโยงตรงกลางหารถแล้วประสานโรงพยาบาลปลายทางให้หลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีครับรถกู้ชีพนะครับวิ่งไปหาคุณลุงแล้วก็รับคุณลุงมามีพี่พยาบาล1ท่านมาที่โรงพยาบาลจุดแรกไม่สามารถตอบรับได้สักเที่ยงคืนเสร็จช่วง 01:00 เสร็จไปที่โรงพยาบาลแห่งที่2ก็ยังไม่ได้โรงพยาบาลแห่งที่3ก็ยังไม่ได้4ก็ยังไม่ได้5ก็ยังไม่ได้6 7 8 9 10ประมาณนี้เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ใช่10แห่งนะครับประมาณว่าทั้งหมดเนี่ย5ถึง6แห่งด้วยกันแต่ว่าประสานซ้ำไปซ้ำมาโดยเจ้าหน้าที่บนรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์เอราวัณด้วยสาเหตุมันเป็นเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ซึ่งเข้าใจนะครับแจ้งว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยมันเต็มอยู่ทั้งตัวเจ้าหน้าที่และตัวเคสฉุกเฉินด้วยนี่แหละครับและทั้งหมดในประมาณ10ครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยที่มีการแจ้งตามโรงพยาบาลทุกแห่งนั้นเป็นโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดเลยคนเลยตั้งคำถามเยอะว่าคนตอนแรกคิดว่าเฮ้ยปฏิเสธเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าทำไมถึงเป็นโรงพยาบาลรัฐและทำไมถึงไม่พาไปโรงพยาบาลเอกชนคุณผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้ต่อไปน่าสนใจและสำคัญมากๆนะครับคำถามแรกคือมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินวิกฤตใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนให้ดูข้อมูลชุดนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยมันมีสิทธิ์ยูเซปซึ่งคนไทยใช้ได้ทุกคนนะครับย่อภาษาอังกฤษมาจาก Universal Coverage for Emergency Patients ฉุกเฉินวิกฤตเร่งด่วนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ทุกที่ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของคุณเวลาเกิดเหตุไปได้ทั้งรัฐเอกชนไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนเสร็จปุ๊บถ้าผ่านการประเมินนะครับรักษาตัวจนพ้นวิกฤตก่อนสัญญาณชีพกลับมาเริ่มนิ่งเริ่มคงที่เริ่มสเตเบิลแล้วก็
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลอื่นได้ตามสิทธิ์ได้ไม่เกิน72ชั่วโมงพูดง่ายๆอยู่โรงพยาบาลแรกได้ไม่เกิน3วันนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับทีนี้ขั้นตอนทำอย่างไรทว่าอาการคือแบบไหนอาการแบบนี้ครับหมดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวหายใจเร็วซึมลงเหงื่อตกตัวเย็นเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ได้ชักต่อเนื่องเห็นไหมชักต่อเนื่องอาการที่มีผลต่อการหายใจระบบโลหิตและระบบสมองด้วยอันนี้ 6-7 อาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตแบบนี้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการคัดแยกคัดกรองถ้าเข้าข่ายก็คุ้มครอง72ชั่วโมงแล้วส่งต่อโรงพยาบาลที่เรานั้นมีสิทธิ์อยู่ด้วยในที่ปลายทางหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลที่รับเราเนี่ยเขาก็ไปเบิกจากกองทุนนะครับค่าอาการก็ไปเบิกกองทุนด้วยการไปเบิกกองทุนประกันสังคมไปเบิกกองทุนสาธารณสุขรักษาทุกโรคก็แยกกันไปกระบวนการมันเป็นแบบนี้ทีนี้ให้ดูต่อว่าวิธีการถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนเราจะไปยังไงใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมดูข้อมูลต่อไปนี้เวลาที่เรานึกไม่ออกเรานึกถึง1669ไม่ออกเราก็มักจะไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมครับนั่งแท็กซี่ไปบ้างคุณพ่อคุณแม่ไปส่งบ้างแฟนเราส่งบ้างลูกไปส่งบ้างไปถึงเนี่ยระหว่างทางเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแน่นอนว่าเมื่อไปถึงถ้ามันเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินหรือว่ายูเซปเนี่ยใช้สิทธิ์ยูเซปได้เราก็เข้าได้หมดทั้งรัฐและเอกชนแต่กลางทางอ่ะเราเสี่ยงวิธีการที่สปช.เขาแนะนำคือว่าท่านควรจะเรียก1669อีกหนึ่งขั้นตอนคือท่านโทรศัพท์ไป1669เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินและก็เร่งด่วนและวิกฤตด้วยหลังจากนั้นรถ1669มารับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้างในเนี่ยรถกู้ชีพเขามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนึกออกไหมครับแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลมันมีปัญหาตรงนี้แหละครับมันมีปัญหาตรงนี้ฟังดีๆครับอันนี้น่าสนใจมากๆพอเสร็จเรียบร้อยถ้าท่านอยู่บนรถกู้ชีพเนี่ยอาการท่านดีขึ้นเนี่ยเรานึกง่ายๆว่าเฮ้ยเอาละดีขึ้นแล้วก็ดีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะได้เข้าโรงพยาบาลละเข้าเสร็จยูเซฟฉุกเฉินวิกฤตละทั้งรัฐเอกชนได้ปรากฏมันไม่เป็นแบบนั้นครับนี่คือช่องว่างของโครงการที่มันเกิดขึ้นมาณตอนนี้ผมลงพื้นที่ไปหาต้นโพสต์ต้นทางที่โพสต์ตั้งแต่แรกคือพี่การันผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินวันนี้ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินคำถามคือว่าเฮ้ยทำไมไปรถเองแล้วไปถึงโรงพยาบาลมันเข้าได้ทุกที่แต่ทำไมถ้าเกิดนั่งรถที่เรียก1669รถกู้ชีพแล้วทำไมสุดท้ายเนี่ยมันต้องละทิ้งโรงพยาบาลเอกชนไปอ่ะทำไมต้องวิ่งไปเฉพาะโรงพยาบาลรัฐปัญหาอยู่ที่อะไรลองฟังดูหลายคนอาจจะตกใจไม่น้อยกับช่องโหว่ตรงนี้ดูครับเมื่อโทร1669แล้วนำไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับแน่นอนแหละว่า1669เนี่ยเขาก็ต้องมีการรักษานะที่เกิดเหตุมีการดูแลบนรถใช่ไหมครับใส่ท่อช่วยหายใจให้ยาต่างๆนานาผู้ป่วยฉุกเฉินที่วิกฤตและกำลังจะเสียชีวิตอาการก็จะคงที่ทุเลาหรือคงที่เมื่อทุเลาหรือคงที่เนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาว่าไม่เข้าเงื่อนไขยูเซปแหละซึ่งมันจริงๆมันเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำที่เขากลับมาคงที่ใช่ครับแต่มันกลายเป็นข้อเสียตัวที่ว่าอยู่ดีๆมันเลยกลายเป็นไม่เข้าสิทธิ์ยูเซปพอไม่เข้าสิทธิ์ยูเซปไม่เข้าเงื่อนไขยูเซปในบางกรณีเนี่ยเพราะมันคงที่แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำส่งตามสิทธิ์ยูเซปได้มันเลยต้องตัดทิ้งไปเลยต้องตัดเห็นไหมครับมันเลยต้องตัดทิ้งไปเลยโดยปริยายเลยครับเพราะว่ากลายเป็นว่าขึ้นรถกู้ชีพแล้วอาการดีขึ้นถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนอาการที่มันดีขึ้นมันเลยไม่เข้าสิทธิ์ยูเซปนึกออกไหมครับคุณผู้ชมนึกท่าตามออกใช่ไหมมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ทีนี้คำถามคือว่ามันจะแก้ไขปัญหาที่ได้ไหมเพื่อให้เวลาเราเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยมันจะได้พุ่งเป้าไปที่ทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วก็โรงพยาบาลรัฐด้วยมันจะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ผมอยากให้ฟังตอนนี้เขามีการหารือกันอยู่ว่าไอ้วิธีการที่จะแก้ไขเรื่องนี้มันทำอย่างไรฟังบางช่วงจากพี่การันอีกครั้งนึงครับมีโอกาสจะขยายเจ้าสิทธิ์ยูเซปให้อาการมันเนี่ยมันเขาเนี่ยมันครอบคลุมตีกว้างแบบนี้มันซึ่งจากวิกฤตฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่ก็ฉุกเฉินอย่างเดียวได้ไหมเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันเนื่องจากว่านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือว่ายูเซปนะครับเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายสปช.เองมีหน้าที่กำหนดเกณฑ์นะครับทางแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นคนกำหนดเกณฑ์ว่าแบบไหนที่จะเข้าเกณฑ์อันไหนคือฉุกเฉินวิกฤตและเข้าเกณฑ์ได้นะครับเดียวกันเมื่อเข้าโรงพยาบาลไปแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลสิทธิ์ของท่านเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับการจะไปตามเบิกจ่ายการจะอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กันกรองหรือว่ามีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ไปตามจ่ายให้เขาแต่ละกองทุนเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยต้องต
ทางท่านเลขาธิการก็เล็งเห็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการคุยกันนะครับว่ามันสามารถทำอย่างไรให้มันเกิดความเหมาะสมได้มากที่สุดนี่ครับตรวจสอบให้ชมเรื่องนี้คือถ้ามันลดระดับลงมาได้ความวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยคนที่อาการดีขึ้นแล้วอยู่บนรถกู้ชีพมันก็สามารถเข้าเอกชนได้ก่อนไงนึกภาพตามออกไหมฮะนี่คือเรื่องนึงที่เดี๋ยวดูว่าการผลักดันเรื่องนี้นั้นจะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรและพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองครับเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์รีพายเกิดอะไรขึ้นกับเธอไปแจ้งความเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึง